ออกมาตรการคุมเข้มเล่นประทัดดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทงหลังพบผู้บาดเจ็บจำนวนมากในช่วงเทศกาลออกพรรษาหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มหนาวแล้วหลังวันที่12ตุลาคมอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียสยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาทะลุ 4,000 คนแล้วติดเชื้ออีก 8,400 คนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่เรื่องเด่นเย็นนี้กับผมเชิงชายหว่างอุ่นและคุณณวนันท์บำรุงพฤกษ์นะครับเรื่องเด่นประจำเย็นวันเสาร์ที่11ตุลาคมมาเริ่มกันที่คดีดังที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีครับ